าแจ้งครูที่หน้าเสาธงค่ะพบเงินจำนวนหนึ่ง10บาทหนูมีความรู้สึกยังไงคะที่เอาเงินมาแจ้งครูค่ะช่วยพูดหน่อยหนูคิดว่าคนที่เขาลำบากมีเยอะค่ะคนที่ทำเงินหายอาจจะลำบากจริงๆหนูก็เลยอยากให้เขาได้มีเงินซื้อขนมกินอ๋อแม้ว่าจะแค่10บาทนี่นะแสดงว่าหนูเป็นคนรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเพื่อนเนาะถ้าเป็นเด็กๆป.1 ป.2 นะถ้ากินข้าวเสร็จไม่มีเงินซื้อขนมเขาก็จะรู้สึกเสียใจเนาะแม้ว่าเงินเล็กน้อยก็มีค่าสำหรับเขาใช่ไหมอันนี้เป็นความคิดที่ดีนะที่หนูรู้สึกเห็นอกเห็นใจเจ้าของเงินที่ทำเงินหายเนาะแล้วก็มาคืนครูทันทีเนาะโดยไม่คิดอยากจะได้เป็นของตัวเองเลยใช่ไหมไม่เคยคิดเลยค่ะแค่ครูอยากเดียวเลยเนี่ยนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาดีอย่างนี้แหละค่ะเก็บเงินได้เอามาแจ้งครูทันทีเป็นคุณสมบัติที่ดีเป็นความซื่อสัตย์ของนักเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาขอเสียงตบมือให้หน่อยเร็วเสียงตบมือให้หน่อยดีมากค่ะโอเคค่ะ